มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการครับในช่วงของ Wisdom Worldwide ครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายเลยพี่เอเกี่ยวกับต่างประเทศผมเนี่ยอยากรู้มากเลยเล่นเกมโดยใช้ตึกเป็นจอภาพในเยอรมนีเนี่ยคือปกติเราเล่นเกมใช่ไหมเขาก็แล้วเล่นผ่านจอทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับผ่านแท็บเล็ตแต่นี่เล่นผ่านบนตึกเลยเขาเล่นกันยังไงมันไม่ใช่ตึกธรรมดาด้วยนะตึกสูง14ชั้นด้วยเอาตึกมาเป็นหน้าจอแทนแล้วเวลาคนเล่นเขาจะมองยังไงเขาคงต้องยิงไกลนิดนึงอะเนาะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ถนัดแต่ว่าอยากจะรู้ว่าภาพเป็นยังไงต้องมาถามคนนี้เลยครับสวัสดีค่ะถูกต้องค่ะเพราะเขาบอกนะคะว่าถ้าคนที่เคยเล่นเกมจากหน้าจอทีวีเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าด้อยไปเลยเพราะว่าพอไปอยู่ที่ตึกใหญ่ๆแล้วก็สูง14ชั้นแล้วก็กระจกนะคะก็ทั้งหมด392บาทครับถือว่าใหญ่มากแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby Oil นะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายนะคะมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยเริ่มต้นกันวันนี้นะคะผู้บริหารบริษัทผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เม็กซิโกค่ะตอนนี้ก็มีการที่จะเร่งการผลิตขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าที่ทำเนี่ยเพื่อกระตุ้นการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งใหม่นั่นเองค่ะนายทอมวอร์เนอร์นะคะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันพาวเวอร์คอปค่ะผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของเม็กซิโกก็มีการเปิดเผยนะคะว่าถ้าต้องการให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของเม็กซิโกเติบโตอย่างมากในอนาคตนั้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นค่าไฟภาคอุตสาหกรรมให้ได้ถึง20%นายวอร์เนอร์ได้กล่าวหลังหารือกับประธานบริษัทไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่า CFE นะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าขณะนี้ค่ะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่อัตราค่าไฟฟ้านั้นยังต่ำอยู่หากเพิ่มขึ้นถึง20%จึงจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลเม็กซิโกได้ลดค่าไฟลงมานะคะแล้วก็ในช่วงที่เม็กซิโกนั้นเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งราคาถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีแผนปฏิรูประบบพลังงานที่รัฐบาลค่ะก็ได้สัญญานะคะว่าให้โรงงานไฟฟ้าเอกชนนั้นเพิ่มแหล่งพลังงานใหม่โดยรัฐบาลค่ะก็มีการช่วยพัฒนาตลาดค้านะคะส่งไฟฟ้ารายใหม่ๆให้เช่นกันแต่บรรดาบริษัทแผงพลังงานแสงอาทิตย์ก็กล่าวโทษนะคะว่าค่าไฟฟ้าในเม็กซิโกนั้นต่ำจึงไม่จูงใจให้ทำโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนี้นะคะทางเม็กซิโกก็เพิ่งสิ้นสุดการประมูลพลังงานสะอาดแหล่งใหม่เพื่อป้อนให้กับ CFE ซึ่งมีบริษัทชนะประมูล7บริษัทค่ะรวมทั้ง Sun Power ของนายวอร์เนอร์ด้วยที่ได้รับสิทธิค่ะในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 1,720 เมกะวัตต์ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่าIEA นะคะก็ระบุว่าเมื่อปี2557ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเม็กซิโกมีเพียง64เมกะวัตต์แต่กระทรวงพลังงานเม็กซิโกก็ให้ตัวเลขต่ำกว่านี้ซึ่งตรงกันข้ามกับในเยอรมนีนะคะที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในปี2558ราว40กิกะวัตต์นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เยอรมนีกันบ้างดีกว่านะคะไปดูเหล่าบรรดานะคะคนที่ชอบเล่นเกมค่ะแล้วปกติเนี่ยจะเล่นผ่านหน้าจอทีวีถูกไหมคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ค่ะเขาก็ได้มีการนะคะให้ไปเล่นเกมที่ตึกสูงถึง14ชั้นภาพนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามชมค่ะนี่นะคะก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เองค่ะที่เยอรมนีนะคะก็นักศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จำนวน4คนกำลังเพลิดเพลินนะคะกับบรรดาเกมดังสุดฮิตในอดีตด้วยการเล่นเกมบนจอที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขากำลังเล่นเกมผ่านการใช้อาคารของมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นจอรับแสงขนาดใหญ่ยามค่ำคืนสำหรับการเล่นเกมนะคะก็จะมีเกิร์ลติดนะคะเบรกเอาท์เกมงูที่ต้องคอยรับลูกบอลที่เด้งไปมาเพื่อเก็บสะสมแต้มอีกด้วยโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Lighthouse ค่ะสร้างขึ้นด้วยการใช้หลอดไฟ LED จำนวน 57,000 หลอดที่ติดตามหน้าต่างนะคะที่ส่วนด้านหน้าของอาคารความสูง14ชั้นกว่า392บานในขณะที่หลายคนที่ได้ชมการเล่นเกมในครั้งนี้ก็พากันคิดนะคะว่าโปรเจกต์ Lighthouse จะต้องกินพลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล
แต่บรรดาหลอดไฟ LED เหล่านี้นะคะกินไฟสูงสุดแค่ 56.5 กิโลวัตต์เท่านั้นหรือเทียบเท่ากับการเปิดไฟเพียง4ชั่วโมงค่ะและด้วยความสูงของอาคาร14ชั้นนี้นะคะเรียกได้ว่าหากผู้เล่นเล่นเกมแพ้ก็จะเห็นกันไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเลยซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้วนะคะแสงสีของไฟเนี่ยก็ยังช่วยสร้างความสวยงามให้กับอาคารนั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกด้วยค่ะมาดูต่อที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะฟิลาเดลเฟียค่ะก็มีการผลิตเบียร์ออกมานะคะเพื่อต่อต้านนายทรัมป์นั่นเองค่ะแล้วก็มีการบอกถึงสรรพคุณด้วยนะคะว่าดื่มแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกผิดแล้วก็สมองกลวงค่ะโรงกลั่นแห่งหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟียนะคะรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ออกเบียร์รุ่นใหม่เพื่อต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะตัวเก่งผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบริษัทด็อกสตีดเบเวอรี่นะคะก็เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าเบียร์ดำนี้นะคะมีชื่อว่าช็อตฟิงสเตานะคะเป็นเบียร์ตัวแรกในบรรดาเบียร์ต่อต้านนายทรัมป์ชุดใหญ่ที่จะทยอยออกมาภายหลังโดยบริษัทรายนี้เปิดเผยนะคะว่าเหตุที่ต้องตั้งชื่อเบียร์ว่าช็อตฟิงเกอร์นั้นก็เพื่อล้อเลียนค่ะนิ้วมือสั้นๆของนายทรัมป์ที่เป็นประเด็นนะคะร้อนในการดีเบตเมื่อไม่นานมานี้พร้อมทั้งบรรยายสรรพคุณเบียร์ตัวนี้ด้วยนะคะว่าเป็นเบียร์ดำรสขมให้รู้สึกนะคะหลงผิดสมองกลวงก็แล้วก็เป็นการผสมประสานนะคะกันบูดได้นะคะถึงร้อยละ 4.5 เลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะฉลากเบียร์ดังกล่าวนะคะก็ยังมีภาพวาดล้อเลียนนายทรัมป์ทำท่ายกมือขึ้น2ข้างแล้วก็มีคำขวัญพิมพ์ไว้ด้านล่างนะคะว่าเพื่อนจะไม่ปล่อยให้เพื่อนลงคะแนนให้ทรัมป์นะคะนายทรัมป์มหาเศรษฐีชาวนิวยอร์กวัย69ปีก็เป็นข่าวได้ทุกวันจากการหาเสียงจุดประเด็นถกเถียงในเรื่องต่างๆทำให้มีทั้งคนชอบและคนต่อต้านสำนักข่าวรอยเตอร์ได้สำรวจความเห็นของชาวรีพับลิกันทั่วประเทศนะคะเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบค่ะว่ามีผู้สนับสนุนนายทรัมป์เนี่ยถึงร้อยละ 44.6 ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างวุฒิสมาชิกนะคะเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสและนายจอห์นคาซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอที่มีผู้สนับสนุนร้อยละ 26.9 และ 19.8 ตามลำดับค่ะปิดท้ายกันวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผู้สื่อข่าวรายหนึ่งนะคะเขาก็ได้เกิดอาการนะคะตกใจค่ะหลังจากที่มีนกนะคะคุณผู้ชมบินมาเกาะไหล่นะคะแล้วก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนนี้ตกใจร้องมีเสียงกรี๊ดออกมาด้วยค่ะบิตานีครีนนะคะผู้สื่อข่าวสาวชาวออสเตรเลียค่ะจากสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียเน็ตเวิร์ก9ค่ะก็ต้องเจอกับเรื่องตกใจขนาดกำลังรายงานสดนอกสถานที่เมื่อมีนกแก้วตัวหนึ่งนะคะบินมาเกาะบนไหล่ของเธอจนเธอต้องส่งเสียงร้องแล้วก็โบกมือไล่มันออกไปแต่เจ้านกแก้วก็ไม่ยอมบินไปไหนเลยล่ะค่ะผู้สื่อข่าวถึงกับร้องตะโกนให้คนช่วยจนในที่สุดนะคะช่างภาพเนี่ยก็ต้องมาเป็นคนช่วยจับมันออกไปจากไหล่ของเธอนั่นเองค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่เมืองโกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียต่อมาทราบว่านกแก้วตัวนี้นะคะมีชื่อว่าโลล่าค่ะเป็นนกแก้วพันธุ์ซันคอนัวจากทวีปอเมริกาใต้ได้หลุดออกมาจากกรงของเจ้าของมันตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาทำให้หลังจากเจ้านกแก้วนะคะได้ออกโทรทัศน์โดยบังเอิญก็มีหลายคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปบอกเจ้าของของมันให้ทราบนั่นเองค่ะโดยเจ้านกแก้วนะคะเจ้าของนกแก้วเนี่ยก็มีการติดต่อไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวและบิตานีคีนค่ะผู้สื่อข่าวชาวออสเตรเลียก็ได้นำตัวเจ้าโลล่ามาส่งคืนให้กับเจ้าของด้วยตัวเองท่ามกลางความดีใจของเจ้าของนกแก้วนะคะที่ได้สัตว์เลี้ยงแสนรักกลับคืนมาอย่างเหลือเชื่อค่ะYeah, I know, but like, I was not expecting that. I can't get it off me. Oh my god, can you please get it off me? It's not funny, Berger. It's not funny. What if that happened in the middle of a cross?และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของข่าวสารต่างประเทศที่ Baby Oil ได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าเล่นลำบากใช่ไหมเกมใช่ค่ะเพราะจริงๆนกน่ารักนะน่ารักแต่ว่าเราก็ได้เห็นสปิริตนะคะของผู้สื่อข่าวสาวรายนี้ถึงแม้ว่าจะตกใจแล้วก็กลัวแต่ก็ยังรายงานต่อได้เก่งมากๆเลยค่ะเอาละครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการวิทยุสเตชันได้ทุกวันครับเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ครับและสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube ครับและติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook ได้โดยค้นหาชื่อรายการวิทยุสเตชันครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ